This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ผักที่เราบอกว่าเอ้ยมีลักษณะเป็นเมือกเนี่ยก็คือเวลาผักเนี่ยนะมันโดนน้ําในทางเดินอาหารของเราเนี่ยมันก็มีลักษณะการเกิดเจลการเกิดเมือกมันมีลักษณะคล้ายกับน้ำรัดหน้าเช่นกระเจี๊ยบเขียวจริงๆแล้วเมือกมันอ่ะคือใยอาหารที่ละลายน้ำได้เวลามันโดนน้ำขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดคล้ายกับเจลมีความเป็นเจลเป็นเมือกก็จะไปเคลือบทางเดินอาหารของเราไว้แล้วมันก็ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายเพราะมันเป็นใยอาหารนะแล้วมันก็ช่วยในเรื่องของชะลอการดูดซึมน้ำตรงน้ำตาลไขมงไขมันทั้งหลายแหละฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcast วันนี้มาติดตามรับฟังกันค่ะถึงเรื่องของผักค่ะเป็นผักมีเมือกเอ้ยผักมีเมือกคืออะไรยังไงเนาะไม่รู้เหมือนกันนะคะที่ช่วยในการเกี่ยวกับการขับถ่ายเขาบอกว่าของดีเออนะคะเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับผักมีเมือกเฮ้ยนึกไม่ออกคืออะไรหรือจริงๆเราอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วเพียงแต่ไม่รู้ว่าเอออันเนี้ยเขามีคุณสมบัติเขามีเมือกอยู่นะคุณสมบัติของเมือกเขาเนี่ยช่วยอะไรยังไงได้บ้างเดี๋ยววันนี้ต้องขอความรู้จากอาจารย์ครับนะคะว่าผักมีเมือกเนี่ยเขาช่วยในเรื่องการขับถ่ายเหรอคะใช่ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไอ้ผักที่เราบอกว่าเอ้ยมีลักษณะเป็นเมือกเนี่ยเนาะก็คือเวลาผักเนี่ยนะมันโดนน้ำนะในทางเดินอาหารของเราเนี่ยมันก็มีลักษณะของการเกิดเจลการเกิดเมือกขึ้นมาเมือกในที่นี้มันมีลักษณะคล้ายกับน้ำรัดหน้านึกออกไหมครับเป็นเมือกเหนียวเหนียวอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆเลยเช่นกระเจี๊ยบเขียวเคยไปลวกจิ้มน้ำพริกค่ะพวกนี้ใช่ไหมครับค่ะคือจริงแล้วเมือกมันอ่ะคือใยอาหารที่ละลายน้ำได้เวลามันโดนน้ำขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดคล้ายกับเจลมีความเป็นเจลเป็นเมือกซึ่งมันก็จะไปเคลือบทางเดินอาหารของเราไว้นะครับแล้วมันก็ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะเพราะมันเป็นใยอาหารนะแล้วมันก็ช่วยในเรื่องของชะลอการดูดซึมน้ำตรงน้ำตาลไขมงไขมันทั้งหลายแหละนะครับด้วยความที่มันเป็นเมือกมันก็จะไปเคลือบทางเดินอาหารเคลือบผนังลำไส้ของเราไว้จริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์เยอะมากนะทั้งเรื่องของระบบขับถ่ายซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นปัญหากันเยอะนะท้องผูกเนี่ยนะคือคนที่มีอาการคือไม่ได้ถ่ายทุกวันถ่ายทุกวันนี่ปกตินะสองสามวันทีสองสามวันทีนี่ถือว่าไม่ปกติแล้วแล้วก็ต้องดูลักษณะของอุจจาระด้วยนะว่าลักษณะของอุจจาระของคุณเนี่ยเป็นแบบไหนค่ะเพราะลักษณะของอุจจาระแต่ละคนเนาะบางคนเนี่ยโอ้โหแบบ 2-3 วันทีแล้วแถมยังถ่ายออกมาเนี่ยเป็นลักษณะอุจจาระเหมือนที่เราเรียกว่าแบบขี้แพะขี้กระต่ายลูกกระสุนกลมๆอย่างเงี้ยครับเล็กกลมๆเล็กๆอันเนี้ยก็จะแบบถือว่าอุจจาระอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่ไม่ใช่เป็นลักษณะอุจจาระที่ดีอุจจาระที่ดีเนี่ยคือจะต้องมีลักษณะเป็นลำสวยยาวคล้ายกับกล้วยหอมไม่อ่อนเกินไปไม่นิ่มเกินไปนะซึ่งคุณผู้ฟังต้องบอกก่อนว่าอันนี้นี่อาจจะถ้าใครกำลังรับประทานอาหารอยู่อาจารย์ก็ต้องขออภัยอาจารย์เปรียบเทียบกับกล้วยหอมแล้วทีนี้จะทำยังไงล่ะเนี่ยใช่ก็คือลักษณะแบบกล้วยหอมไม่ใช่แบบเอ้ยเป็นเม็ดเนาะหรือเหลวเลยก็ไม่ดีแข็งเลยอย่างเงี้ยก็ไม่โอเคนะก็ต้องเป็นลักษณะแบบเฮ้ยกล้วยหอมทีเดียวถ่ายลงแบบว่าถ่ายทีเดียวเลยอย่างเงี้ยครับก็คือสะดวกง่ายถ่ายคล่องแต่คล่องในที่นี้ไม่ใช่อู้ถ่ายเลวอันนี้แล้วก็ต้องถ่ายเป็นประจำทุกวันนะคุณผู้ฟังไปโหลดดูได้เลยในข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตว่าเฮ้ยรูปร่างลักษณะของอุจจาระอันนี้เราต้องสังเกตนะค่ะเพราะมันบ่งบอกภาวะสุขภาพของเราใช่ก็หันไปมองอยู่บ้างไม่ใช่อยู่บ้างก็มองก่อนกดน้ำก็ต้องมองสิว่าเอ้ยลักษณะของเราเนี่ยเป็นยังไงนะอุจจาระของเรามันแบบเฮ้ยเป็นลำหรือเปล่าทรงโอเคไหมใช่แบบกำลังสวยงามแล้วก็ไม่มีมูกเลือดปนนะถูกไหมเพราะบางทีแบบเฮ้ยเป็นมูกเลือดหรือเปล่าหรือมีสีดำหรือมีอะไรที่มันแบบไม่ปกติแหละ
มันสังเกตจากอุจจาระนี่แหละของเรานี่แหละอาจารย์บอกเลยเพราะว่าเรากินสารพัดทุกอย่างมันก็อุจจาระมันก็บ่งบอกเราได้อะมันคือของเสียใช่มันคือของเสียที่ถูกขับออกมาจากร่างกายว่าแบบเฮ้ยมีลักษณะแบบไหนแล้วมันบ่งชี้ภาวะสมดุลสุขภาพสมดุลลำไส้ของเราได้ด้วยถ้ากินผักผลไม้เยอะหน่อยก็ขับถ่ายงอคล่องใช่ครับผมแต่ถ้าเนื้อสัตว์เยอะหน่อยผักไม่ค่อยกินก็ยากนิดนึงถูกต้องฉะนั้นแล้วพวกผักทั้งหลายแหละโดยเฉพาะผักที่มีเมือกที่คุณรีบอกครับว่ามันจะช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายจริงๆแล้วผักทุกชนิดแหละนะแต่ถ้ามีเมือกก็อย่างที่บอกแหละว่าตัวมันเองส่วนใหญ่ก็จะมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกด้วยมีประโยชน์แบบเฮ้ยเป็นอาหารของโปรไบโอติกหรือจุลินทรีย์ที่ดีซึ่งเราก็รู้ว่าเฮ้ยมันช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะค่ะซึ่งไอ้เจ้าผักที่มีเมือกอย่างเมื่อกี้อาจารย์บอกก็กระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียวมันก็จะมีใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำได้เยอะค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายแล้วที่สำคัญเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเมือกนะหรือเป็นเจลเนี่ยมันก็จะเคลือบผนังลำไส้ไว้ก็จะลดการสัมผัสของสารพิษสารก่อมะเร็งที่จะสัมผัสกับลำไส้แล้วดูดซึมเข้าสู่ร่างกายสู่กระแสเลือดแล้วไปทำลายทำพิษให้กับเซลล์ต่างๆแล้วไอ้ความเป็นเมือกเองมันจะเคลือบผนังลำไส้ลดชะลอการดูดซึมน้ำตาลไขมันนะแล้วก็ลดสารพิษทั้งหลายแหละเออแต่เขาเก่งเนาะคือเขารู้เขาเป็นแบบฉันต้องไปเคลือบกระเพาะฉันไปเคลือบลำไส้อะไรอย่างเงี้ยถูกต้องครับแล้วบางอย่างเนี่ยมันมีกลไกทางเคมีคือโครงสร้างของมันเนี่ยโอ้จะมีหมู่วิทยาศาสตร์นะแบบคาร์บอกซิลิกกรุ๊ปนะพอฟังปุ๊บอุ๊ยอะไรไม่รู้อาจารย์นะคือแบบทางเคมีนะซึ่งมันก็จะอาศัยไอ้กลไกเนี้ยโครงสร้างทางเคมีเนี่ยจับกับพวกสารพิษแล้วพวกเนี้ยมันคือใยอาหารมันไม่ดูดซึมนะแล้วเวลามันจับเนี่ยพูดง่ายๆว่ามันเหมือนไปจับกับสารพิษไปคีเลตสารพิษแล้วมันก็ออกมาทางอุจจาระสารพิษก็ไม่ได้ถูกดูดซึมออกมาด้วยเลยเข้าสู่ร่างกายแล้วมันก็ถูกออกไปเหมือนกินเข้าไปแล้วออกไปฉันจะไปจับเธอออกมาด้วยกันเลยก็อารมณ์ประมาณที่ภาษาชาวบ้านชอบพูดช่วยในกระบวนการดีท็อกอ่ะก็อันนี้แหละก็คือขับสารพิษทั้งหลายแหล่สารก่อมะเร็งทั้งหลายแหล่นะครับมันก็จะช่วยตรงส่วนเนี้ยได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์เนาะแล้วมันไม่ใช่แค่กระเจี๊ยบเขียวอย่างเดียวนะครับเรายังมีตัวอื่นๆอีกนะเช่นว่านหางจระเข้คุณลีเคยกินอยู่ใช่ไหมน้ำว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้นะที่เราเห็นนี่แหละจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประสิทธิภาพช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายลดการอักเสบนะช่วยบรรเทาเรื่องของลำไส้อักเสบนะแล้วก็ล้างสารพิษนะแต่ไม่ค่อยได้กินบ่อยอันนี้ใช่ก็นานๆแบบเฮ้ยบางคนก็แบบเอ้ยเอามากินใส่น้ำเชื่อมหวานน้อยหรือใส่แบบพวกหญ้าว้าหรืออะไรพอให้มันแบบอ๋อคือเอามาทำเป็นน้ำแล้วใส่เนื้อไปด้วยได้เอาเป็นวุ้นเป็นลักษณะเหมือนเนื้อวุ้นแบบเรากินแบบน้ำใบเตยอย่างเงี้ยก็ใส่ว่านหางจระเข้ได้เพราะว่าไม่เคยเห็นเอาว่านหางจระเข้มาทำเป็นอาหารอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากเป็นน้ำพวกเนี้ยใช่ครับน้ำสมุนไพรอย่างเงี้ยครับก็เอามาได้เพราะว่าถ้ากระเจี๊ยบเขียวอะเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยเป็นแบบจิ้มน้ำพริกใส่ในแกงเหลืองอาจารย์แล้วอย่างกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยสมมติว่าถ้าจะให้เมือกมันยังอยู่ดีเนี่ยกระบวนการที่จะมาปรุงอาหารประกอบอาหารเนี่ย อย่างแบบมาล่าก็เอาไปปิ้งจนมันเหี่ยวกระเจี๊ยบเขียวเหี่ยวเห็นไหมเพราะว่ามันปิ้งไงมันไม่มีน้ำพวกนี้มันคือใยอาหารที่ละลายในน้ำแล้วเนี่ยถ้าเรากินปิ้งโอ้โหกระเจี๊ยบเขียวเหี่ยวเราก็ต้องมากินน้ำตามกินน้ำจากอาหารแต่ถ้าเราไปอยู่ในแกงค่ะในต้มมันก็มีน้ำอยู่แล้วตัวมันสัมผัสกับน้ำอยู่แล้วก็สดน้ำได้ใช่สดน้ำได้หรือถ้าเรากินปิ้งย่างหรือเรากินสดเราก็กินน้ำตามแต่ถ้ามันสดเนี่ยเนาะหรือไปลวกเนี่ยมันยังมีตัวมันเองมีความชื้นมีน้ำอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราไปปิ้งเนี่ยความร้อนมันจะไล่น้ำออกไปไงมันก็เลยดูทำไมมันแห้งความเมือกก็จะน้อยเราก็ต้องอาศัยกินน้ำเข้าไปเพื่อให้เกิดความเมือกขึ้นมานะมันสามารถจะกลับมาฟูมันได้อีกเหรอเหมือนกับเรากินว่านหางจระเข้ครับเราก็รู้มันจะฉ่ำอ่ะเหมือนที่แบบอาจารย์ปลูกไว้หน้าบ้านเลยนะ
เวลาคุณแม่ทำกับข้าวอุ้ยโดนน้ำมันก็เนี่ยแหละวิ่งออกมาเลยครับตัดไปเลยตัดปุ๊บแบบนี่เลยขยี้เลยว่านหนังให้ช้ำๆเลยนะอันนี้ก็ช่วยได้อ๋อแบบนี้นี่เองใช่ก็ช่วยได้หรือแม้กระทั่งเมื่อเช้าที่อาจารย์บอกอาจารย์กินมาอะไรคะกุยช่ายถูกต้องครับกุยช่ายกุยช่ายเองนะก็เช่นเดียวกันมีใยอาหารสูงนะอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายค่ะกุยช่ายแต่ถ้าเกิดเรากินเป็นกุยช่ายที่เป็นขนมกุยช่ายที่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยเพิ่งไปฟาดมาที่ตลาดภูเนี่ยกุยช่ายภูเนี่ยก็ต้องกินแต่พอดีนะเลือกให้เจ้าที่มันแป้งบางหน่อยนึกออกไหมครับเดี๋ยวนี้แป้งบางบางมากบางมากแทบจะขาดเลยซึ่งดีนะก็แป้งน้อยแป้งน้อยแล้วก็แบบกุยช่ายผักกุยช่ายเยอะแล้วก็ทะลักออกมาถ้าเราไม่ได้เอากุยช่ายไปทำปรุงประกอบอาหารผัดเผ็ดอะไรอื่นๆนะกินอยู่ในแบบเฮ้ยกุยช่ายเงี้ยเราก็จะได้ประโยชน์เหมือนกันหรือแม้กระทั่งผักบุ้งอย่างเงี้ยผักบุ้งก็เช่นเดียวกันนะครับผักบุ้งเป็นผักมีเมือกมีเมือกเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็จะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายเราดีช่วยในเรื่องของการล้างสารพิษนะไอ้ผักมีเมือกทั้งหลายแหล่เนี่ยมันไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเข้าสู่ร่างกายเรามันอยู่ที่ทางเดินอาหารใช่ไหมครับเพราะพวกนี้มันเป็นใยอาหารที่ไม่สามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เวลามันเกิดไอ้มีเมือกเนี่ยด้วยความที่มันแบบฉ่ำฉ่ำๆเลยมันก็ทำให้อุจจาระเราเนี่ยนิ่มแล้วก็ขับถ่ายง่ายค่ะไม่เสียเวลาเบ่งเยอะนึกออกไหมครับสะดวกง่ายถ่ายคล่องพรวดพรวดค่ะแต่ไม่ได้ท้องเสียนะใช่ไม่ได้ท้องเสียนะแต่อุจจาระก็จะนิ่มนะขับถ่ายง่ายลดปัญหาท้องผูกลดความเสี่ยงระบบทางเดินอาหารแล้วในผักบุ้งเองเนี่ยเบต้าแคโรทีนสูงซึ่งเบต้าแคโรทีนเนี่ยจะเป็นสารที่ช่วยในเรื่องของการต้านมะเร็งได้ดีลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้ดีในกลุ่มของเบต้าแคโรทีนที่เป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A เนี่ยนะครับอย่างนี้แสดงว่าก็ต้องกินให้ถึงด้วยหรือเปล่าคะถูกต้องสำคัญเลย กินให้ถึงอาจารย์แล้วมันจะกินผักอะยังไงให้ถึงง่ายมากนะวันหนึ่งเนี่ยเรากินอาหาร3มื้อเฉลี่ยเนี่ยผักเล็กคอมเมนต์เลยแนะนำวันละ6ทัพพีนั่นคือมื้อละ2ทัพพีคุรีโอ้ไม่ถึงเลยเอาไม่ถึงไม่ถึงสักวันเลยซึ่งแสดงว่าเป็นคนกลุ่มคนส่วนใหญ่เพราะจากข้อมูลการศึกษาวิจัยหรือเซอร์เวย์สำรวจการบริโภคผักผลไม้สำหรับคนไทยว่าเฮ้ยวันหนึ่งเรากินผักผลไม้นี่ตีรวมวันละ100วันละ400กรัมใช่ไหมครับก็ประมาณแบบครึ่งกิโลกับครึ่งกิโลอ่ะ400กรัมอ่ะ4ขีดอ่ะพี่ไทยเรากินวันละ140กรัมไม่ถึงครึ่งค่ะอ่ะเช้าเนี้ยกุลีกินผักอะไรไปแล้วบ้างยังเลยยังไม่ได้กินอะไรเลยยังไม่ได้กินอะไรเลยนะจะบอกว่า IF ก็ไม่ใช่แล้วมีน้ำอะไรวางอยู่บนโต๊ะไม่ได้ IF เลยค่ะมีแคลอรี่แค่ตื่นได้ก็ดีแล้วตอนนี้แล้วเห็นไหมก็ไม่ได้กินผักไปแล้วไปละหนึ่งมื้ออาจารย์เมื่อเช้ากินผักกุยช่ายกุยช่ายมาหนึ่งนะแต่อาจารย์ไม่ได้กินข้าวนะเพราะอาจารย์กินแป้งจากกุยช่ายไงเอาไม่ได้แป้งบางหรอแป้งบางครับแต่ว่าลดข้าวแล้วก็กินแกงจืดไข่น้ำนะแล้วก็กินผัดดอกไม้กวาดผัดตับก็กินผักนะแต่อาจารย์รู้แล้วว่าอาจารย์กินกุ้ยช่ายไอ้กินกุ้ยช่ายที่มันเป็นขนมกุ้ยช่ายที่ห่อแป้งอ่ะมันมีแป้งคืออาจารย์ก็เลยแทนที่ข้าวอ่ะเฮ้ยไม่เอาข้าวนะก็กินกุ้ยช่ายนี่แหละก็แป้งเนี่ยเพราะอาจารย์ฟาดไปกี่ลูกครับ4ลูกโอ้ย4ลูกเองเองเลยอาจารย์ก็เลยแบบเฮ้ย4ลูกเนี่ยเท่ากับฉันกินข้าว2ทัพพีโอ้โหฉันก็กินอย่างเอนจอยก็กินได้4ลูกแล้วฉันก็ได้ผักนึกออกไหมครับไส้เผือกด้วยนะมีกินไส้เผือกด้วยเพราะเป็นคนชอบเผือกเป็นคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะน้ำตาลก็ไม่ได้ขึ้นสูงเร็วแล้วกินซดกับแกงกินเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันแหมมันนะแกงจืดไข่น้ำกินกับผัดผักนะแล้วก็ยำทูน่านะให้มันถึงเครื่องหน่อยเนี่ยเมื่อเช้าที่กินมาเนี่ยที่มาบอกอ่ะนี่ก็แต่ก็ไม่ได้กินข้าวมื้อนึงไปแล้วเนี่ยผักไปตั้งแบบว่าใช่ไหมครับสองอย่างกุยช่ายเอ้ยแล้วก็ผัดไอ้ดอกไม้กวาดแล้วก็มีมะเขือเทศกับหัวหอมที่อยู่แล้วก็ขึ้นช่ายที่อยู่ในยำทูน่าเห็นไหมพริกด้วยแต่ชอบกินหนึ่งมื้อไปแล้วโอ้โหเรายังไม่ได้อะไรเลย1มื้อเห็นไหมก็แบบผัก2ทัพพีอาจารย์ประเมินแล้วถึงถ้าไม่ถึงค่ะ
อาจารย์ก็จะกินผลไม้เอามาเช้ากินมะละกอนะหลังมื้ออาหารเพราะบางคนบอกเอ้ยกินมะละกอกินผลไม้หลังมื้ออาหารเดี๋ยวท้องอืดอะอาจารย์ค่ะก็เลือกสิกินมะละกออาจารย์กินมะละกออาจารย์กินแก้วมังกรอย่างเงี้ยก็แบบเฮ้ยไม่อืดท้องฝรั่งก็มีนะแต่ว่าถ้ามันแข็งถ้ามันไม่นิ่มไม่สุกไม่งอมเราก็ไม่ต้องไปกินเพราะไม่งั้นเดี๋ยวท้องอืดค่ะอ๋อถ้าฝรั่งต้องเป็นแบบนิ่มๆใช่ครับใช่ฝรั่งแบบนิ่มถ้าบางคนกินแล้วแบบอุ้ยแข็งค่ะอันเนี้ยไม่โอเคแล้วโดยเฉพาะผู้สูงอายุค่ะแล้วถ้าไปกินผลไม้ปุ๊บแล้วแบบอุ้ยท้องอืดแล้วก็แบบไอ้กินผลไม้ก่อนอาหารดีหรือหลังอาหารดีนะคุณกินได้หมดแหละแต่ขอให้แบบท้องไม่อืดแล้วกินให้ถึงมื้อไหนที่เรากินผักน้อยไม่ถึง6ทัพพีต่อวันนะครับทั้งวันเนี่ยก็คือมื้อละ2ทัพพีบางคนกิน2มื้ออาจารย์ก็ไม่ได้ห้ามนะถ้าคุณกินถึงคุณกิน2มื้ออย่างเงี้ยคุณลีน่าจะกิน2มื้อ2มื้อถึงหรืออาจจะครบ3มื้ออาจารย์ก็คือเริ่มเที่ยงเย็นดึกนะแต่เดี๋ยวนี้ใช้การแบบกินผักเนี่ยไปสั่งโรงอาหารที่ทำงานเงี้ยครับเราก็ไม่รู้หรอกเขาไปปรุงหลังร้านแต่หลังๆมาเนี่ยเราบอกว่าพี่ผัดเป็นแบบน้ำได้ไหมไม่ใช้น้ำมันเห็นไหมมีเทคนิคไม่เค็มค่ะในการลดแคลอรี่ใช่ไม่เค็มไม่หวานค่ะแล้วก็ลดมันลดบวมลดโรคแต่ว่าใส่พริกเพราะอาจารย์เคยบอกว่ากินพริกยังดีกว่ากินหวานมันเค็มถูกต้องครับเผ็ดน่ะอย่างน้อยเพิ่มการเผาผลาญของร่างกายเพิ่มเมตาบอลิซึมของร่างกายนะแล้วช่วยลดการอักเสบได้ด้วยแต่จริงๆเขาน่าจะมีปนน้ำมันมาหน่อยแหละไม่น่าจะแบบว่าถึงขั้นแบบเพราะว่ากระทะที่แล้วเขาก็ใช้น้ำมันก็ใช้กระทะต่อเหมือนเวลาสั่งส้มตำอ่ะภรรยาแบบไม่กินเผ็ดไม่เผ็ดแต่ถ้ามีพริกติดโคกก่อนหน้านี้ตำเลยไม่ต้องพริก1เม็ดถ้าไม่มีพริกติดคกพริก1เม็ดใช่ๆอันนี้ก็เหมือนกันกระทะเขามีความมันอยู่แล้วเนาะบางทีแบบเฮ้ยไม่ใส่อันนี้ก็เป็นเทคนิคที่แบบลดแคลอรี่ใช่ใช่นะก็ช่วยได้ใช่แล้วก็กินผักน้ำมันเล็กน้อยเนี่ยก็โอเคนะให้มีบ้างผักบางชนิดมีพวกแคโรทีนอยด์พวกวิตามินที่ละลายในไขมันมันจำเป็นต้องอาศัยไขมันดูดซึมผักพวกนี้พวกอะไรบ้างนะก็ผักใบเขียวทั้งหลายแหละก็มีแบบตำลึงอย่างเงี้ยผักบุ้งอย่างเงี้ยหรืออาจารย์บอกอาจารย์กินมะละกอหลังมื้ออาหารก็มีเบต้าแคโรทีนแต่ถ้ามื้อนั้นอาจารย์บอกอาจารย์กินครีนบางคนกินครีนมากเลยยังกับกินแกบคือฝืดคอมากอาจารย์ไม่มีน้ำมันเราก็เลือกอาหารดีเราเลือกไขมันดีโอเมก้า3โอเมก้า9จากน้ำมันมะกอกน้ำมันลำข้าวอะไรพวกนี้มันก็ได้ใช่หรือน้ำมันที่ไม่ดีเราก็กินแต่น้อยหน่อยบางทีเรากินแบบเนี่ยผัดทอดนอกบ้านก็เป็นไขมันที่ไม่ค่อยดีหรอกแต่อย่างน้อยเนี่ยอาจารย์บอกเลยมันก็ไม่ได้แบบอย่างน้อยมันให้พลังงานอย่างน้อยมันช่วยในการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันไม่มีอะไรเลวบริสุทธิ์และไม่มีอะไรดีบริสุทธิ์เนาะเวลาบอกอุ้ยอันนี้ดีมากเลยอาจารย์นะข้าวกล้องดีมากเลยฟาดทีละหม้อเงี้ยไหวไหมก็ไม่ไหวนึกออกไหมครับเยอะไปเออเรากินแบบเฮ้ยอาหารทอดเนี่ยอย่ากินแบบน้ำมันมันไม่ดีนะใช้น้ำมันปาล์มไขมันอิ่มตัวสูงโครงสร้างสายยาวมันทอดแล้วมันกินเยอะไปก็ไม่ดีแต่อย่างน้อยมันก็ช่วยในการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันงั้นแล้วมันไม่มีอะไรที่แบบโหมันแย่มากนะอันไหนที่มันเรารู้ว่ามันได้ไม่คุ้มเสียนะแต่มันก็ยังมีส่วนได้เราก็กินแต่น้อยหน่อยอันนี้ทุกวันนี้ก็กินคลีนกินเกลี้ยงจานเลยหมดจานเห็นไหมแล้วคุณลีต้องกินให้ถึงด้วยไม่ใช่ว่าเฮ้ยกินไม่ถึงอีกหนึ่งพักที่อาจารย์ชอบกินเลยอะไรคือบวบครับบวบหรอบวบนี่แหละเท่าไหร่เลยบวบบวบเนี่ยอาจารย์ชอบกินผัดไข่นะบวบเอามาผัดไข่ตัวบวบเองนี่แหละเป็นผักที่มีเมือกช่วยระบบขับถ่ายได้ดีในแพทย์แผนไทยเขาก็ยังให้เป็นแบบเฮ้ยยาบำรุงนะมีฤทธิ์เป็นยาเย็นอะพวกบวบเนี่ยดับพิษร้อนถอนพิษไข่นะอันนี้แบบแนวแพทย์แผนไทยใช่ฮะแล้วพวกบวบอย่างเงี้ยก็มีคุณประโยชน์ในการที่เป็นเหมือนผักมีเมือกเพราะอารมณ์บวบเนี่ยคุณลีไม่รู้เคยทำอาหารใช่ไหมครับเคยทำข้าวใช่ไหมอาจารย์ดูหน้าก็รู้แล้วก็กระเจี๊ยบเขียวอะก็เป็นฝักๆบวบมันก็เป็นคล้ายๆแตงปะใช่ครับนี่แหละฟิลลิ่งเดียวกันแล้วบวบเองมันก็จะมีเมือกทั้งหลายแหล่ซึ่งอันนี้ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายได้ดีเอามาผัดไข่ไม่ใส่น้ำมันก็ได้บางทีก็ใส่น้ำนะแล้วก็ผัดไข่อู๋แบบง่ายๆเลยเนี่ยอาจารย์ก็ชอบกินหรือเอาไปใส่ในแกงเลียงค่ะแกงเลียงเนี่ยสะดวกง่ายถ่ายคล่องเหมือนกันครับก็มีพวกบวบพวกกระเจี๊ยบเขียว
แล้วก็มีฤทธิ์ต้านมะเร็งได้ดีค่ะเห็นไหมอันเนี้ยพวกเนี้ยมีแบบโหแบบสารพัดเลยที่ทำให้เราเนี่ยสะดวกง่ายถ่ายคล่องค่ะเนาะเพราะเรื่องของระบบขับถ่ายเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยนะเพราะเรากินเข้ามาทุกวันเนี้ยมันก็มีส่วนที่เป็นของเสียที่เราจะต้องขับออกนะแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้รับประทานไฟเบอร์หรือใยอาหารโดยเฉพาะใยอาหารที่มีคุณสมบัติ beyond fiber คำว่า beyond fiber ก็คือใยอาหารตัวไหนที่โปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่อยู่ที่ลำไส้ของเราเนี่ยเขากินเขาเอาไปใช้เนี่ยโปรไบโอติกมากินพรีไบโอติกใยอาหารนั้นจะได้เลื่อนวิทยาฐานะกลายเป็นถูกต้องอัปเกรดขึ้นมากลายเป็นพรีไบโอติกอีกด้วยอ๋อจากโปรเป็นพรีถูกต้องครับโปรมากินพรีได้ไฟเบอร์ทุกตัวไม่ได้เป็นพรีไบโอติกนะครับแต่ไฟเบอร์ส่วนใหญ่ที่เราพูดถึงกันเมื่อสักครู่นี้ในพืชผักที่เราบอกไปเนี่ยมันเป็นพรีไบโอติกด้วยแล้วมันก็จะทำงานแบบเฮ้ยทูอินวันเลยนอกจากคุณประโยชน์ของไฟเบอร์แล้วฉันยังเป็นพรีไบโอติกด้วยแล้วโปรไบโอติกมันก็ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายเช่นเดียวกันปรับสมดุลจุลินทรีย์ที่ลำไส้แล้วพวกผักที่มีเมือกเหล่านี้ก็จะล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ในเรื่องของขับถ่ายในเรื่องของสมดุลจุลินทรีย์ที่ลำไส้มันก็ช่วยในเรื่องของส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันเพราะระบบขับถ่ายของเราทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่กำจัดของเสียเอาถ่ายออกไปจบนะแต่มันช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้ใช่หมักหมมอยู่ไม่งั้นสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโอ้ก็หมักหมมเงินเข้าไปแล้วก็ดีไม่ดีร่างกายก็พอมันคาอยู่ในร่างกายเยอะอ่ะเน่าอ่ะใช่แล้วเกิดของเสียใช่แล้วร่างกายเรามีการดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเข้าสู่ร่างกายนะครับไอ้ของเสียเหล่านี้หรือสารพิษเหล่านี้แล้วมันก็ทำให้เกิดโรคเรื้อรังสารพัดเลยนะมันสัมพันธ์กับโรคสารพัดมันไม่ใช่แค่มะเร็งอย่างเดียวโรคอื่นๆโรคเบาวงเบาหวานล้วนแล้วแต่สุขภาพลำไส้หมดเลยนะอ๋ออย่างที่อาจารย์พูดบ่อยๆงามที่ใจงามที่ไส้ใช่ใบหน้าคนจะงามงามที่ไส้ใช่ใบหน้านะแล้วที่เราบอกว่างามไส้แล้วไม่ล่ะแล้วมันเป็นความงดงามของลำไส้นะถ้าเราดูแลสุขภาพลำไส้ของเราดีสะดวกง่ายถ่ายคล่องแล้วอาจารย์พูดเสมอว่าชีวิตคนเราอ่ะไม่มีอะไรมากกินอิ่มนอนหลับขับถ่ายสะดวกผนวกอารมณ์แจ่มใสค่ะเชื่อไหมสิ่งเราเนี้ยมันคือสุขภาพลำไส้นะบางคนกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มค่ะเพราะจุลินทรีย์ที่ดีมันจะส่งสัญญาณสมองของเราเนี่ยเพราะจุลินทรีย์มันจะส่งนิวโรทรานสมิเซอร์หรือสารสื่อประสาทนิวโรเปปไทด์ขึ้นไปที่สมองว่าเฮ้ยเรารู้สึกอิ่มนะฮอร์โมนซีโรโทนินอย่างเงี้ยทำให้เราแบบเฮ้ยอิ่มสงบผ่อนคลายมันก็หลั่งจากที่ลำไส้ขึ้นไปเมลาโทนินที่เราบอกว่าเกี่ยวกับนอนหลับใช่ไหมครับใช่คุณลีรู้ไหมว่า 80-90% สร้างที่ลำไส้นะนักวิทยาศาสตร์คนพบเฮ้ยเมลาโทนินเนี่ยสร้างที่ลำไส้มากกว่าที่สมองแล้วคุณไส้ไม่ดีคุณก็นอนไม่หลับอ่ะค่ะเห็นไหมมันเกี่ยวข้องหมดเลยแล้วผักที่เป็นเมือกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็มีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกค่ะมันก็ช่วยเรื่องของสุขภาพลำไส้ได้โอ้โหน่าสนใจมันก็ส่งมันก็ส่งแบบเฮ้ยทำให้เรากินแล้วแบบเฮ้ยควบคุมความหิวความอิ่มได้ดีนะไม่ใช่โอ้โหกินแล้วเบรกแต่กินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มนะกินช้างไม่เหลือกินเสือไม่อิ่มนะพวกนี้คือกินเต็มที่เลยนะมันก็กินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มนอนก็ไม่หลับก็เพราะว่าสมดุลจุลินทรีย์ที่ลำไส้นะในเรื่องของซีโรโทนินเมลาโทนินที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับมันก็หลั่งที่ลำไส้ขับถ่ายก็ไม่สะดวกอันนี้โดยตรงเลยเรื่องของระบบขับถ่ายอารมณ์ก็ไม่แจ่มใสอุ้ยเครียดหงุดหงิดง่ายโมโหมากเนี่ย เพราะสมดุลฮอร์โมนต่างๆมันเกิดขึ้นที่ลำไส้แล้วสุขภาพดีเขาถึงบอกว่าเริ่มต้นที่ลำไส้ล้างได้ไหมคะเอามาล้างก่อนเอามาล้างส่วนล้างลำไส้ใช่ไหม อาจารย์บอกเลยพวกที่ทำโครอนไฮโดเทอราปีหรือส่วนล้างลำไส้เนี่ยนะต้องเติมโปรไบโอติกเข้าไปนะเพราะว่าเราไปล้างข้อมาด้วยหมดมันล้างออกหมดอ่ะเราต้องทำโดยแบบเฮ้ยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทีมพยาบาลนะแล้วก็ไม่ได้แบบทำบ่อยมากเกินไปก็ไม่ดีอีกนะเพราะว่ามันเอออาจจะล้างอย่างเดียวไอตัวที่ดีโปรไบโอติกมันก็ถูกล้างออกไปด้วยเราก็ต้องคอยเติมเข้าไปทั้งโปรไบโอติกพรีไบโอติกนะจากพืชผักทั้งหลายแหล่ที่บอกไปนะครับมันก็ทำให้สุขภาพลำไส้ดีสุขภาพทางเดินอาหารดีระบบขับถ่ายเราดีเราก็จะกินอิ่มนอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์ของเราก็จะ
จ่มใสครับพูดแต่ละอย่างมานี้คือแบบหิวแล้ววะหิวไม่ไหวเลยคุณผู้ฟังลองดูเพราะว่าหลายท่านน่าจะทำกับข้าวเองอยู่ที่บ้านแล้วลองเลือกผักเหล่านี้มาสลับหมุนเวียนเนาะอาจารย์เนาะให้ลำไส้เราเนี่ยนะเริ่มเน้นคำเหมือนอาจารย์แล้วให้ลำไส้เราเนี่ยนะได้แบบสดใสงดงามทำหน้าที่ได้อย่างดีแล้วเราก็จะเปล่งปลั่งสดใสดูดซึมอาหารได้เป็นอย่างดีด้วยเดี๋ยวลองทำตามถ้าได้ผลยังไงเดี๋ยวค่อยมาบอกในโอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast สัตว์เลี้ยงช่วยผ่อนคลายให้หายเครียดได้แต่ถ้าจะเอาเข้าห้องนอนไปนอนด้วยอาจจะต้องคิดให้หนักหน่อยเพราะอะไรผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ธีรดิษฐ์รุ่งเรืองกิจไกลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาบอกให้รู้ครับถ้าสมมติว่าเราอยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านเดียวๆของเราเองเนี่ยไม่แปลกหรอกเราจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงยังไงก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยวิถีชีวิตของคนกรุงไม่ได้อยู่บ้านอาจจะอยู่เป็นคอนโดเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วต้องอยู่กับคนหมู่มากดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสักตัวนึงจะเป็นสุนัขแมวหรือสัตว์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือต้องดูก่อนว่าสถานที่เราอยู่นั่นน่ะเขาอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์หรือเปล่าปัจจุบันเนี่ยการเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเนี่ยไม่เหมือนกับสมัยก่อนแล้วอะสมัยก่อนเนี่ยคือเลี้ยงแบบปล่อยๆไม่ดูแลแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีการเอาใจใส่มีการอยู่เป็นเพื่อนกันมากขึ้นดังนั้นเนี่ยหลายๆคอนโดหลายๆอพาร์ตเมนต์จะมีโซนที่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ทีนี้ความผูกพันต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะอาจจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบปล่อยให้นอนนอกบ้านแล้วแต่ตอนเนี้ยขยับเข้ามานอนในบ้านอยู่ด้วยกันกับคนเลยแทบจะกินข้าวด้วยกันร่วมเตียงเคียงหมอนนอนอยู่บนเตียงด้วยกันก็มีถามว่าอันตรายไหมหรือว่ามีความเหมาะสมหรือเปล่าอันที่หนึ่งขึ้นกับความผูกพันของระหว่างเจ้าของกับสัตว์เลี้ยงตรงนั้นกับอีกอันหนึ่งคือขึ้นอยู่กับสุขอนามัยทั้งของคนและของสุนัขการดูแลสุขอนามัยดูแลเรื่องความสะอาดดูแลเรื่องการฉีดวัคซีนอะไรต่างๆดูแลสุขภาพต่างๆของสุนัขของสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมวนะถ้าเราทำดีค่อนข้างสะอาดแล้วประกอบกับการที่เราไม่ได้มีโรคหรือไม่ได้มีภาวะที่จะเสี่ยงต่อการแพ้การระคายเคืองอะไรต่างๆตรงนั้นไม่น่ามีปัญหาการเลี้ยงในห้องนอนการเลี้ยงที่ใกล้ชิดมากๆมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายได้ไหมมีต้องตอบว่ามีโอกาสที่จะเกิดได้ถ้าเราดูสุขอนามัยของเขาไม่ดีตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆเลยคือกรณีที่คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจเช่นปัญหาเรื่องภูมิแพ้แล้วเกิดกวัดเกิดการโดนฝุ่นอะไรนิดนึงก็มีปัญหาเนี่ยคนที่มีปัญหาเหล่านั้นน่ะถามว่าแนะนำให้เลี้ยงไหมก็จะไม่แนะนำเพราะว่าที่ตัวผิวหนังของสัตว์เลี้ยงเนี่ยของสุนัขของแมวบางทีอาจจะมีขนมีฝุ่นละอองมีอะไรสุดเล็กๆน้อยๆซึ่งถึงแม้ว่าเราจะดูแลความสะอาดเป็นอย่างดีมันก็มีโอกาสที่จะหลุดรอดมาได้แล้วถ้าคนที่แพ้ไปหายใจเข้าไปไปสัมผัสเข้าไปก็ทำให้เกิดอาการแพ้ปัญหาอีกระบบหนึ่งคือระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินอาหารที่พูดถึงคือการกินสัมผัสได้โดยการกินเข้าไปถ้าเกิดว่าสุนัขสัตว์เลี้ยงของเราไม่สะอาดมีแบคทีเรียที่ติดตามพื้นไปเดินย่ำอะไรสกปรกเข้าไปแล้วเขาก็เลียตัวเองเลียพื้นเสร็จแล้วก็เราอุ้มมาเรานอนอยู่กับเราแล้วเขาก็มาเลียหน้าเลียตาเลียปากเราก็มีโอกาสที่ได้รับเชื้อแบคทีเรียตามตัวสิ่งโสโครกจากในร่างกายของเขาเนี่ยเข้ามาในร่างกายอาจจะไม่เกิดปัญหาเรื่องท้องเสียปัญหาที่3คือระบบผิวหนังแล้วก็ระบบปกคลุมร่างกายอย่างเช่นอาจจะเกิดการระคายเคืองผิวหนังอาจเกิดการคันการเกาแล้วก็ทำให้แบบว่าสาเหตุหลักๆคือมาจากไอ้พวกเชื้อราเชื้อแบคทีเรียที่มาจากผิวหนังรวมถึงเชื้อปรสิตไอ้ตัวเห็บหมัดที่มีโอกาสเกิดได้ที่มีโอกาสที่จะมากัดและทำให้เกิดการระคายเคืองอันที่สำคัญเลยคือโรคสัตว์ติดต่อสู่คนโรคนี้โรคสัตว์ติดต่อสู่คนเนี่ยมีหลายโรคโรคพิษสุนัขบ้าโรคแมวข่วนโรคหนูกัดโรคพยาธิในทางเดินอาหารพยาธิในทางเดินอาหารที่พูดถึงเนี่ยอย่างเช่นพยาธิไส้เดือนกับพยาธิปากขออันนี้จะปนมากับอุจจาระของสัตว์ของสุนัขของแมวรวมถึงพยาธิตืดพยาธิตืดเนี่ยมีหมัดเป็นตัวพาหะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคอย่างเงี้ยเป็นโรคที่ติดต่อสู่คนได้ถ้าเราดูแลความสะอาดอะไรต่างๆสุขอนามัยเขาไม่ดีมันก็มีโอกาสที่จะติดมายังคน This is Thai PBS podcast ติดตามรายการของ Thai PBS podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆSpotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud